กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาของ how to รักแล้วนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันค่ะกับดีเจพี่อ้อยนะคะไม่นานมานี้เคยเข้าไปติดตาม Facebook อยู่ Facebook หนึ่งชื่อว่ามันิโคชคือเป็นโคชการเงินนะคะแล้ววันหนึ่งเขาโพสตเรื่องของความรักน่าสนใจนะเขาบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ถ้าถูกเอาไปโยงกับเรื่องเงินเ,นเินทองทองแล้วเนี่ยมักจะแก้ปัญหาได้ยากขึ้นทุกครั้งไป อย่างเช่นนะคะคู่แฟนกู้บ้านร่วมกันวันหนึ่งมีฝ่ายหนึ่งนอกใจแผนวิวาล่มคราวนี้แหละปัญหาการเงินจะตามมาละหรือบางคนค่ะคุณแม่กเกษียนพอได้เงินบำเหน็จมายกเงินทั้งหมดที่ได้ซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกเลยค่ะหวังฝากผีฝากไข้สุดท้ายลูกไล่ออกจากบ้านไม่ให้อยู่ด้วยบอกว่าตอนนี้อยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแหมคุณลูกคะกระตันอยู่สักนิดก็ดีเนาะ หรือบางคู่ค่ะตอนรักร่วมกันสร้างฐานะจะทําอะไรทําธุรกรรมอะไรซื้ออะไรใส่ชื่อฝั่งตรงข้ามหมดเลยหวังผูกใจผูกรักให้ยืนยาวค่ะสุดท้ายอีกฝ่ายหอบสมบัติหนีไปกับคนใหม่เจ็บเนาะตอนรักกันฉันยกให้เธอหมด พอเลิกกันเอาของกูคืนมา <c oughs> อันนี้เขาโพสต์เอาไว้อ่านแล้วยิ้มเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเงินเงินทองทอง,ทองกับเรื่องของหัวใจการเงินสามารถกระทบความสัมพันธ์ได้จริงๆแม้ว่าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไปที่จะพูดตรงๆแต่เชื่อเถอะเรื่องบางเรื่องควรพูดกันให้จบก่อนนะคะวันนี้มีคําถามหนึ่งที่น้องส่งเข้ามาสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูมีเรื่องที่คิดไม่ตกและอึดอัดใจมาหลายปีเกี่ยวกับสถานะการเงินระหว่างหนูกับแฟนหนูค่ะ เรากำลังจะแต่งงานกันปลายปีนี้หนูคบกับแฟนมาเจ็ดปีละเราอายุเท่ากันทำงานในสายอาชีพคล้ายๆกันรายได้ก็ไม่ห่างกันมากช่วงหลังๆเราเริ่มวางแผนที่จะเก็บเงินร่วมกันแบ่งเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในงานแต่งงานช่วงปลายปีอีกส่วนหนึ่งก็เล็กๆน้อยๆเอาไว้เริ่มต้นชีวิตคู่ค่ะปัญหาคือเมื่อปลายปีที่แล้วพ่อของแฟนหนูเขาติดการพนันและติดเหล้าทําให้แฟนหนูเริ่มส่งเงินให้ที่บ้านมากขึ้น อยู่ทํางานดึกๆอดตาหลับขับตานอนเพื่อทํโอทีหาเงินไปใช้หนี้ให้ที่บ้านหนูเห็นใจเขามากๆนะคะได้แต่ให้กําลังใจเพราะคิดว่าเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจึงไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรหรือไปตําหนิให้เขาเหนื่อยใจกว่าเดิมแฟนหนูเริ่มกลายเป็นทํางาน7วันต่ออาทิตย์ไปเช้ากลับดึกเพื่อให้โอทีมากขึ้นกลับมาก็เหนื่อยแล้วก็หลับวันๆแทบไม่ได้คุยกันเลยเป็นแบบนี้อยู่ห้าหเดือนแล้วค่ะ ความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มแยกขึ้นค่ะพี่และหนูยังไม่เห็นวี่แววว่าจะดีขึ้นก็เลยเปิดใจถามตรง,ตรงๆเผื่อว่าถ้านี่ที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่เยอะเราก็จะแบ่งเงินเก็บสําหรับจัดงานแต่งงานเอามาโปะให้มันจบแล้วก็จัดงานแต่งแค่เล็กๆไหวผู้ใหญ่ในบ้านก็พอแต่หนูมารู้ความจริงตอนแฟนสารภาพว่าเงินก้อนที่เราเก็บไว้ใช้ในงานแต่งงานและสร้างครอบครัวเขาเอาไปใช้นี่ที่บ้านหมดแล้วและนี่ยังเหลืออีกเป็นแสนโหนะ้อง หนูท้อค่ะพี่สถานการณ์ตอนนี้หนูไม่รู้จะต้องทำยังไงอึดอัดไปหมดหนูเสียดายเงินที่หนูเองพยายามเก็บหนูเสียใจที่เขาเอาเงินไปเพราะแคร์ที่บ้านแต่ไม่แคร์ความรู้สึกหนูเลยหนูแค่อยากให้เราเห็นปลายทางของชีวิตคู่บ้างอยากให้เราได้ใช้เงินที่เราหามาเพื่อสร้างครอบครัวไม่ใช่หาเงินเพื่อโปกหนี้และความสัมพันธ์ตอนนี้ที่มันแย่ลงหนูอยากปรึกษาว่าแฟนหนูเป็นคนยอมครอบครัวทุกอย่างจนบางครั้งตัวเองแย่ และพอเขาแย่หนูก็แย่ตามไปด้วยหนูจะทํายังไงดีคะเพราะอนาคตถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันหนูคงรับภาระแบบนี้ไม่ไหวข้อ2นะคะ<ๆ>หนูเสียดายเงินที่เขาเอาไปค่ะหนูควรคุยเรื่องเงินกับเขายังไงถึงจะถนอมน้ําใจให้ได้มากที่สุดและข้อ3คือหนูคิดถูกไหมคะที่ยังรักและจะแต่งงานกับเขาเออเนาะทุกความรักมันมีความเสี่ยงอะคะ่ะ ไม่มีใครรู้อะไรข้างหน้าเราทำได้แค่วันนี้เราอย่างรักกันดูแลกันและการอย่างดีที่สุดเท่านั้นเองอีกอย่างนะผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตได้ยินประโยคนคี้คุณคุณใช่ไหมคะไหนๆหนจะพูดถึงเรื่องของเงินทองกับเรื่องของหัวใจละขอใช้สัพ์แบบนักลงทุนก่อนจะบอกว่าหลายๆคู่เนี่ยพังเพราะเรื่องเงินทองค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดเงินในธนาคารขนาดไหนด้วยนะคะแต่อยู่ที่เรามีวิธีการในการใช้เงินกันยังไงบางคู่เขาแยกชัดเลย กระเป๋าเธอกระเป๋าฉันและกระเป๋าเราแยกออกไปต่างหากในบางค่าใช้จ่ายเนี่ยเราแตะต้องกันไม่ได้ค่ะเพราะแต่ละคนมีงบสําหรับสุนทรีในชีวิตต่างกันเช่นบางคู่เนี่ยผู้หญิงชอบกระเป๋าและรองเท้าแฟนจะมาบอกว่าเฮ้ยเสียดายเงินนะ่ะเอาเงินค่ารองเท้าค่ากระเป๋าเนี่ยไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะหรือผู้ชายบางคนชอบนาฬิกามากยอมลงทุนกับนาฬิกาฝ่ายหญิงจะไปบอกว่าโอ้ oh, นาฬิกามันก็บอกเวลาเหมือนกันน่ะทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนี้โอ้ไม่ได้ค่ะอย่าไปแตะต้องความชอบของแต่ละคนนะคะถึงต้องแยกกันให้ชัดไงยิ่งคนกําลังจะแต่งงานกันนะเรื่องนี้คุยกันให้จบคุยกันให้ชัดเจนประโยคที่บอกกันแหละค่ะว่าทะเลาะกันให้จบก่อนยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งต้องคุยกันดีๆเปิดใจคุยกันอย่างใจเย็นเพราะอีกหน่อยไม่ใช่เงินเธอเงินฉันอย่างเดียวนะคะต้องมีเงินที่เก็บไว้ให้ลูกเราอีกก่อนจะคุยกับเขา เพื่อให้ว่าน้องต้องคุยกับใจตัวเองก่อนตอนนี้น้องเริ่มมีอคติกับบ้านเขาละเข้าใจค่ะเงินใครใครก็เสียดายเนาะแต่ถ้ายัางวนๆคิดถึงแต่สิ่งที่เรียกคืนมาไม่ได้เราก็จะจมกับความทุกข์แบบที่เคลื่อนตัวไปหาความสุขไม่ได้สักทีเราลองหาวิธีคิดให้ชีวิตรอดก่อนไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคะแค่ยอมรับความจริงถ้าน้องรักคนคนนี้มากพอจะเดินหน้าต่อจะมัวเอาแต่ออดีตมากรีดปัจจุบันเดี๋ยวก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งคู่นะเมื่อเงินก้อนนั้นถูกใช้ไปแล้ว ถือว่ามันไม่ได้อยู่ในมือของเราแล้วคิดปไปเลยค่ะว่าไม่เป็นไรไม่ตายหาใหม่เรายังมีแรงรู้ว่าทําใจยากแต่เมื่อมาเสียเงินก้อนนั้นไปแล้วจะทํายังไงได้อะคะเอาอาดีตมาจ้วงแทงกันไปมาเขาก็เจ็บเราก็เศร้าตั้งต้นกันใหม่พี่อใหว่าเขาเองก็คงเครียดไม่น้อยไปกว่าเราเนอะเขาถึงต้องหาเงินมากมายเพื่อใช้หนี้แทนพ่อเขารักครอบครัวเขาขนาดนั้นนะคะถ้าวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกับเขาก็หวังว่า เขาจะรักครอบครัวที่เขาสร้างไม่ต่างกันเนาะเมื่อเรามีบทเรียนตอนนี้ต้องหาวิธีการบริหารจัดการเงินเธอกระเป๋านี้อันนี้เงินของฉันไม่ยุ่งกันแต่สําหรับเงินกระเป๋าของเราสองคนจะเอาไปใช้ทําอะไรยังไงต้องบอกกันบางคนเขาใส่เป็นบัญชีคู่เลยนะคะคุยกันบริหารจัดการกันเพราะนั่นคือทุนในการสร้างครอบครัวของเราคนเราถ้ารักกันนะคะช่วยกันได้อยู่แล้วเราเป็นผู้ให้ได้ เพียงแต่อย่าให้จนเขาอ่อนแอแค่แบมือขอเหมือนจะให้ปลาหรือจะให้เบ็ดตกปลานลั่นแหละค่ะเราอยากช่วยแฟนเราเหมือนกับที่เขาอยากช่วยคุณพ่อเขาก็ต้องใช้หลักกติกาเดียวกันอย่าลืมนะคุณพ่อเธอติดการพน,นันถ้าลูกช่วยตามล้างตามเช็ดแบบที่พ่อแทบไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆช่วยได้แต่ช่วยแค่ไหนช่วยยังไงที่จะไม่ดึงทุกคนต้องลงไปรับผิดช,ชอบการพนันของพ่อ พอน้องคุยกับตัวเองจบแล้วค่อยหาวิธีคุยกับเขานะคะเริ่มต้นฟังเขาก่อนในเมื่อเราจะเป็นคู่ชีวิตวันนี้เราขอเป็นคู่คิดช่วยกันหาวิธีในการรับมือกับปัญหาตอนนี้เธอเป็นยังไงงานหนักไปไหมเหนื่อยหรือเปล่ามีอะไรเล่าให้เราฟังไหมในมุมหนึง่งบางทีนะคะเขาอาจจะเหมือนสู้อยู่คนเดียวมาตลอดคือจะบอกเราเขาก็ไม่กล้าเลยใช้วิธีหนีปัญหาแอบเอาเงินไปใช้แต่ไม่บอกมารู้ที่หลังยิ่งพังกว่าอีกฟังเขา อย่าเพิ่งมองในมุมเราบอกว่าเราห่วงเขาแค่ไหนนะคะทํางานหนักเกินไปแบบนี้นะเธอเงินที่เก็บไวอ้อ่ะสุดท้ายก็เอาไปให้หมอหมดอะ่ะเรื่องอะไรล่ะเธอเป็นหัวใจของฉันนะเธอต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะพังไปด้วยก่อนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวมาวางแผนกันก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าเงินที่ผ่านไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันหาใหม่ตอนนี้เราต้องมีสามกระเป๋านะกระเป๋าของเธอเธอหาเธอเก็บ กระเป๋าของฉันฉันหาฉันเก็บและกระเป๋าของเราสองคนค่อยๆหาค่อยๆเติมมีก้อนหนึ่งเอาไว้ใช้ก้อนหนึ่งเอาไว้เก็บเงินไหนใช้สําหรับความสุขทางกายเงินไหนใช้กับความสุขทางใจและต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินค่ะนอกเหนือจากรายรับนี่ค่ะไหนมาดูซินี่ทั้งหมดของบ้านเรามีอะไรบ้างช่วยกันบริหารจัดการการจ่ายผ่อนชําระนี่ได้ไหมประนอมนี่ยังไงเรามีการสองคนนะ อย่าแก้ปัญหาคนเดียวครอบครัวเธอก็เหมือนครอบครัวฉันมีปัญหาต้องบอกกันความสุขยิ่งแบ่งยิ่งสุขความทุกยิ่งแบ่งยิ่งเบาค่ะเราต้องสู้ไปด้วยกันแล้วลองดูว่าเขาคิดยังไงหรือเขาเปิดให้เราขเข้าไปในปัญหาของเขาแค่ไหนคำตอบที่ได้จากเขาอาจทำให้เราตัดสินใจได้ว่าในที่สุดแล้วนะคะเรายังอยากมีกันและกันในบ้านปลายชีวิตไหมคำถามสามข้อที่น้องถามมานะพี่ไอยว่าข้อสามตอบยากสุด น้องถามว่าคิดถูกไหมถ้าเรายังรักและเดินหน้าจะแต่งงานกับเขาเรื่องนี้ตัดสินใจแทนกันไม่ได้ค่ะเพราะความรักไม่มีหลายองค์ประกอบนอกเหนือจากปัญหาการใช้เงินด้วยความกตัญยูของเขาเนี่ยน้องคิดว่าปัญหานี้มันทําร้ายความสัมพันธ์ของเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเสียดายเงินจนยอมเสียใจเพื่อจะบอกเลิกเขาไปมันชดเชยกันได้จริงหรือเขายังเป็นแฟนที่น่ารักและดูแลเอาใจใส่เราไหมข้อดีที่เขามีทดแทนข้อเสียาบางข้อของเขาได้ไหมอันนี้น้องก็ต้องดู น้องเท่านั้นที่รู้ค่ะและเมื่อเลือกแบบไหนก็ต้องรับผิดชอบให้ได้กับทุกสิ่งที่เราเลือกทุกคู่ที่ตัดสินใจแต่งงานเพราะคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดณจุดที่ต้องเลือกรักกันมากพอที่จะเสี่ยงไม่ว่าจะเจอกับสิ่งไหนและเวลาในการดูใจคงพอจะให้เราตัดสินใจเลือกได้ค่ะว่าเอ๊ะชีวิตคู่ของเรามันเสี่ยงมากเกินไปไหมเราทําได้แค่นั้นจริงๆต่อให้เราได้ยินประโยคที่ว่าเงิน ไม่ได้ซื้อความสุขได้ทุกอย่างก็จริงแต่ทําให้ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นค่ะเอาจริงๆนะในชีวิตที่ผ่านมาพี่อ้อยอยากรวยที่สุดเลยอะตอนคนที่บ้านป่วยการมีเงินสำรองอะค่ะมันทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายเข้าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องต่อชีวิตคนที่เรารักด้วยค่ารักษาพยาบาลที่เรามามีความรู้สึกเสียดายไม่ได้อะค่ะเนาะคุยกันและรับฟังกันในที่สุดเรายังเป็นทีมเดียวกันนะคะ ถ้ายัางรักกันอย่าแยากเป็นคนละฝ่ายคนละฝั่งความรักจะพังอาจไม่ได้พังเพราะเงินเงินทองทองอย่างเดียวแต่พังเพราะเราสองคนไม่รักกันมากพอจะเดินหน้าเพื่อรับมือแก้ปัญหาไปด้วยกันในที่สุดนะคะยังคงต้องยึดคตินี้ทำไมพี่อ้อยถึงบอกว่าต้องมีกระเป๋าของชั้นด้วยคือต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นเพราะไม่รู้ว่าวันไหนข้างหน้าเราต้องกลับมาเป็นโสดอีกครั้งต้องเตรียมทั้งเรื่องใจและเรื่องการเงินค่ะ อย่าให้บ้านมีเสาหลักแค่เสาเดียวมีไว้สักสองเสาหรือสามเสาไม่รู้นะเสาไหนกร่อนเสาไหนผุบ้านจะยังคงอยู่ต่อไปได้ยิ่งวันที่เราเจอโควิดนะคะวิกฤตสอนให้เรารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเราได้ทุกวันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตเตรียมความพร้อมไว้ก่อนบ้างก็ดีเนาะเออเป็นกำลังใจให้น้องนะคะรู้ว่ามันยากเหมือนกันเดี๋ยวอีพีต่อไปค่ะไม่ใช่เรื่องเงินละแต่เป็นเรื่องใจแอบรักรุ่นพี่ ควรบอกดีหรือไม่บอกดีคําถามคลาสสิกมากนะคะแต่เชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนต้องผ่านการแอบรักและตัดสินใจอยู่กับตัวเองว่าบอกดีไม่บอกดีแม้ว่าหลายๆครั้งนะต่อให้ไม่บอกเขาอาจจะดูออกตั้งนานแล้วก็ตามเจอกันในอีพีหน้ากับ How w t ูรักค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัว และใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร